ซื้อปลาหมึกสดมานะคะจากร้าน Easy Shop เป็นปลาหมึกสดที่ไม่ได้แช่แข็งตัวใหญ่มากว่าจะทำปลาหมึกนึ่งมะนาวหรือไม่ก็ย่างแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพราะว่าปลาหมึกสดแบบตัวใหญ่อย่างเงี้ยทำอะไรก็อร่อยเนาะกิโลละ3.95 ยูโรดูสิคะในตัวเนี่ยยังกับปลาไหลอันนี้กิโลกว่านะคะราคาไม่แพง15.90 ยูโรแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรไอ้ที่มะพร้าวอ่ะยาวมะพร้าวเหรอเนี่ยเอามาแกงส้มแต่ว่ากะว่าจะเอามายำยำใส่กุ้งยำสดนะคะแล้วก็ได้ง้อไปฝากคุณย่าเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปเยี่ยมคุณย่าคุณย่าไม่สบายอันนี้ก็เป็นผลไม้ไทยนะคะลำไยดีไปวันนี้เพราะว่าผลไม้จะลงเมื่อวานไปวันนี้ของก็หมดแล้วทุเรียนก็เหลืออยู่แพ็คหนึ่งแต่เหมือนกับว่าจะเสียละกลิ่นแบบกลิ่นแรงอะค่ะกลิ่นแบบก็เรียกอะไรอะกลิ่นเป็นเหมือนกินอะไรอ่ะกินเกล็ดแล้วอ่ะคือแบบนานเกินทานไม่ได้แล้วก็เลยได้แค่ผลไม้เนี่ยค่ะ2 อย่างอันนี้เรามาหมดเลยเหลือลำไย3แพ็คจริงๆแล้วอยากได้ลำไยเป็นตะกร้านะคะตะกร้าใหญ่แต่ไม่มีมีเป็นแพ็คเล็กก็เอามาลำไยที่เมืองมิวนิกนะคะกิโลละ6.95 ยูโรอันนี้ก็3แพ็คแพ็ค1ก็ตก3.09 ยูโรถูกค่ะถูกมากเราว่าถูกนะไม่แพงบางที่ขายกิโลละเป็น10นะคะเงาะก็เงาะนี่ก็แพ็คหนึ่งประมาณน่าจะครึ่งกิโลหรือ400 กรัมนี่ไม่ได้เขียนราคาไว้ไม่ได้เขียนไม่ใช่เขียนราคาไม่ได้เขียนน้ำหนักไว้ไทยแลนด์อันนี้มีแต่ชื่อร้านโรเซนไฮเมอร์พลัสที่อ๋อนี่ไง500 กรัมนี่ก็มาจากไทยแลนด์นะคะมาจากไทยแลนด์เนี่ย